เอาละครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเจ้า GoPro Hero 11 Black ตัวนี้ของเรานะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเราทำการอันบ็อกไปเรียบร้อยนะวันนี้เราจะมาดูว่าระบบการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็อินเทอร์เฟซของมันต้องใช้งานยังไงตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปหลังจากที่เราใส่แบตใส่ SD card อะไรเรียบร้อยนะครับผมชาร์จแบตเรียบร้อยก็เปิดเครื่องเปิดขึ้นมานะครับผมมันก็จะโชว์นะอินเทอร์เฟซแรกที่โชว์ขึ้นมันก็จะเป็นหน้าจอนี้นะครับผมมาไล่ดูทีละอันเลยดีกว่าหน้าจออันแรกอย่างทางซ้ายนี้กันบนซ้ายนี้ก็จะเป็นสถานะของ micro SD card ของเรานะครับผมว่ายังเขียวอยู่ยังไม่เต็มยังใช้งานได้ต่อนะทางด้านขวาก็จะเป็นแบตเตอรี่ตอนนี้ 61% นะครับผมโหมดทั้งหมดก็จะมี3โหมดหลักๆนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราตอนนี้หน้าจอเราอยู่ที่ตรงกลางข้างบนเห็นไหมมันจะเป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางขวาโฟโต้ก็คือถ่ายภาพนิ่งนะครับส่วนทางด้านซ้ายซ้ายสุดของมันเป็นไทม์แลปส์นะครับผมคือตามที่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ไทม์แลปส์หรอกมันก็จะมีหมวดย่อยอีกเป็นโหมดแบบสตาร์เทลไลท์เพนติ้งวีเอเกิลไลท์ไทม์แลปส์จริงๆแล้วก็ไนท์แลปส์นะครับผมเดี๋ยวจะแปะคลิปตัวอย่างให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะพอมาถึงหน้าจอหลักนะครับผมโหมดสแตนดาร์ดมันก็จะมีแยกย่อยไปอีกคือตรงนี้เป็นปุ่มเซตติ้งนะครับก็อันนี้ตามแล้วเขาก็จะมีพรีเซตมาคร่าวๆให้อยู่แล้วว่าเราใช้ส่วนไหนยังไงได้บ้างแต่ว่าแต่ละโหมดมันก็จะตั้งค่าละเอียดไปได้อีกถ้าเกิดกดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีตั้งค่าละเอียดไปได้อีกว่าใช้เฟรมเรทเท่าไหร่ใช้ความคมชัดเท่าไหร่หรือตั้งบิตเรทตั้ง ISO อะไรก็ถือว่าตั้งได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนไอเนี้ยล่างสุดอันเนี้ยเป็นช็อตคัทการตั้งค่าช็อตคัทก็คือไอ้4ปุ่มข้างหน้านี่แหละเนี่ย4ปุ่มข้างๆเนี่ย1 2 3 4นะก็คือตั้งค่าตรงนั้นได้ว่าให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนไปนะครับต่อไปนอกจากเลื่อนซ้ายขวาแล้วใช่มั้ยคราวเนี้ยถ้าเกิดเราจะดูรูปเราต้องเลื่อนขึ้นดึงมันขึ้นมาดึงแกลเลอรี่ขึ้นมาปึ๊บนี่คือรูปที่พวกผมได้ไปลองเล่นลองถ่ายไว้ก่อนนะครับผมก็อันนี้ก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูรูปเหมือนเล่นมือถือเลยปกติถือว่าใช้งานง่ายมากเลยนะผมว่าต่อไปหรือถ้าเกิดเราจะดูรูปทั้งหมดนะครับอันนี้มันดูเดียวรูปใช่ไหมถ้าเกิดเราจะดูรูปทั้งหมดก็จิ้มตัวข้างบนนี้ง่ายๆปั๊บโหลดมาโอเคนี่คือแกลเลอรี่ทั้งหมดของเรานะครับโอเคแล้วถ้าเกิดจะปิดก็ง่ายๆดึงมันลงเรียบร้อยถือว่าใช้งานง่ายนะต่อไปก็หลังจากเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็ดูด้านล่างใช่ไหมด้านบนมีอะไรเลื่อนมันมาตรงนี้ก็จะเป็นเซตติ้งหลักๆของกล้องนี้เลยนะครับผมก็จะมีไล่มาจากปุ่มแรกเลยดีกว่าทางซ้ายตัวนี้เปิดปิด voice control นะครับตัว voice control ก็เป็นคำสั่งเสียงถ้าเกิดสมมติมันก็จะมีคำสั่งเฉพาะของมันนะครับอย่างแบบGoPro Capture GoPro Record อะไรงี้เหมือนว่าเวลาเราคุยกับ Siri หรือ Google อะไรอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดใครแบบถนัดใช้แบบนั้นก็เปิดมันได้โอเคนะต่อไปอันนี้เปิดปิดเสียงบีปง่ายๆคนเล่นกล้องทุกคนน่าจะเคยเจอบีปนะเปิดไว้ปิดไว้โอเคต่อไปไอ้ลูกกระต่ายเนี่ยมันคือ Quick Capture นะก็คือโดยปกติเวลาเราปิดเครื่องปิดเวลาเราจะถ่ายใช่ไหมเราต้องกดเปิดเครื่องก่อนแล้วค่อยมาถึงถ่ายถึงจะถ่ายได้ใช่ไหมแต่ไอ้โหมดเนี้ยถ้าเกิดกดเปิด Quick Capture ไว้ถ้าเกิดเครื่องเราปิดอยู่ปิดเครื่องเลยนะแล้วเราแบบเอ้ยต้องถ่ายช็อตนี้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยกดเปิดขึ้นมาปุ๊บกดถ่ายปั๊บมันก็จะเปิดเครื่องแล้วก็ถ่ายให้อัตโนมัติแล้วพอถ่ายเสร็จมันก็จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติไปเลยนะแต่ก็แล้วแต่ใครชอบนะว่าจะเปิดหรือปิดไว้แต่ผมว่าปิดไว้ดีกว่าเพราะว่าบางทีแบบใส่กระเป๋าใส่อะไรอย่างนี้แล้วมันไปโดนกระเป๋าปุ่มไปโดนไอ้ปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยปุ๊บมันก็อัดไปเลยนะเปลืองแบตเปลืองเมมเปล่าๆแล้วแต่คนชอบต่อไปเป็นโหมดล็อกหน้าจอนะล็อกสกรีนก็คือเวลาเราอยู่หน้าจอปกติเนี่ยมันจะขึ้นว่าต้องสไลด์ทัวร์ล็อกก่อนเราถึงจะใช้ทัชสกรีนได้นะก็แล้วแต่คนถนัดนะเพราะบางทีอย่างผมอย่างเงี้ยนิ้วใหญ่เวลาถ่ายอยู่จับถ่ายอยู่เงี้ยนิ้วมันชอบลั่นไปโดนปุ่มเลื่อนอะไรนู่นนี่มันก็เปิดไอ้ตัวล็อกหน้าจอก็ดีกว่านะ
ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของไอตัวจอด้านหน้านะครับผมเปิดไว้มันมีตั้งค่าอยู่4แบบนะครับผมอันแรกคือปิดอันแรกคือปิดหน้าจอไปเลยนะครับอันที่2คือโชว์แค่ข้อมูลแล้วก็โชว์ข้อมูลมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ดูด้านหน้านี่แค่ข้อมูลแต่ถ้าเกิดอันแรกปิดก็คือมืดไปเลยนะส่วนอันที่3ก็จะโชว์พรีวิวขึ้นมาอย่างให้เห็นนี่มีเห็นพรีวิวนะส่วนอันที่4ก็คือเปิดเต็มจอก็คือจากพรีวิวเมื่อกี้ก็เต็มจอไปเลยง่ายๆเนี่ยเห็นไหมเต็มจอเข้าใจง่ายก็แล้วแต่นะใครจะชอบแบบไหนถ้าเกิดปิดไปเลยก็ประหยัดแบตดีแต่ผมเปิดแบบนี้ไว้ดีกว่าเวลาถ่ายล็อกถ่ายอะไรง่ายๆกว่านะต่อไปปุ่มนี้ปุ่มสุดท้าย orientation lock นะครับผมซึ่งไอ้กล้องเนี่ยมันก็คือการล็อกการหมุนกล้องนะหมุนตัวเครื่องนั่นแหละเหมือนมือถืออะถ้าเกิดเราหมุนแนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราหมุนเป็นแนวตั้งอ่ะเห็นไหมอินเทอร์เฟซมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวตั้งใช่ไหมแล้วเราก็จะถ่ายปุ๊บรูปที่ถ่ายออกมามันก็จะเป็นรูปแนวตั้งหรือแบบหมุนกลับหัวก็ได้ปุ๊บรูปที่ถ่ายก็เป็นเหมือนปกติเลยนี่ขนาดเรากลับหัวกล้องอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะถ่ายกับก็ถ่ายเป็นรูปปกติมาให้ในมุมนี้นะแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันหมุนแบบนี้ใช่ไหมเราก็ล็อกมันไว้ก็คือตัวนี้แหละพอล็อกปุ๊บเนี่ยกล้องในนี้ปกตินะหันด้านข้างปุ๊บปุ๊บมันไปเอียงให้เห็นไหมแล้วรูปที่ถ่ายมามันก็จะเป็นรูปโผล่มาเอียงๆแหละมันก็ไม่เป็นรูปแนวตั้งให้อะไรประมาณนี้นี่คือการตั้งค่าพื้นฐานโอเคอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าเริ่มละเอียดขึ้นแล้วนะตัววิดีโอโหมดก็มันเป็นเรื่องของการเป็นโหมดประหยัดแบตกับโหมดแบบใช้วิดีโอความไฮคุณภาพนะซึ่งโดยปกติผมก็เปิดไฮคุณภาพไว้เลยดีกว่าเพราะเราเน้นความคมชัดของภาพมากกว่าประหยัดแบตนะมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะส่วนคอนโทรลตัวนี้ก็เป็นเปิดโปรกับอีซี่นะครับผมก็คือถ้าเปิดอีซี่ตัวหน้าจอหลักอ่ะมันก็จะเป็นแบบหน้าจอแบบใช้งานง่ายสำหรับแบบมือใหม่หรือแบบไม่อยากจะตั้งค่าอะไรมากแต่ผมชอบแบบโปรมากกว่ามันจะได้แบบมีตั้งค่ารายละเอียดอะไรที่แบบเราต้องการได้นะต่อไป preference นี่ก็คือเป็นตั้งค่าพื้นฐานทั่วไปของกล้องละนะเซตอัพอัพโหลดก็แน่นอนโหลดแอปนี้ของมันมาใช้หลักๆมันจะใช้ควบคู่กับแอปนี้ในมือถือเสมอนะครับแล้วก็ตัว wireless connection อันนี้ผมปิดไว้ตามนี้แล้วก็เปิดไว้เวลาต่อมือถือนะต้องเปิดไว้นะต่อ connect device แล้วก็ข้อมูลกล้องเลือก wifi ว่าจะใช้ wifi แบบไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นต่อไป general ก็คือตั้งค่าทั่วไปก็จะมีความดังเบาของเสียง quick capture ก็คือไอ้รูปกระต่ายเมื่อกี้นั่นแหละ default preset ก็คือเวลาเปิดกล้องมาก็ให้ใช้การตั้งค่าล่าสุดอะไรประมาณนั้นตั้งค่าได้การปิดเครื่องหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเงี้ยก็5แล้วแต่ว่าจะตั้งกี่นาทีเปิดไฟ LED ข้างหน้าเลือกได้ข้างหน้าข้างหลังก็จะมีไฟ LED ข้างหลังตัวนี้โอ้ยแล้วก็ไฟ LED ข้างหน้าที่อยู่บนนี้อันหนึ่งต่อไป anti flicker ตัวนี้ต้องมันเป็นเรื่องของการปรับเฟรมเรทหรือเรียกไงดีเวลาเราไปถ่ายที่ไหนถ่ายในร่มอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราถ่ายปุ๊บแล้วมันเป็นภาพกระพริบพวกไฟพวกหน้าจอทีวีอะไรเงี้ยมันเป็นกระพริบถ้าเกิดเป็นกระพริบเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะเอาไว้แก้ตรงส่วนนั้นถ้าเกิดเป็น60แล้วมันกระพริบเราก็ปรับเป็น50มันก็หายกระพริบแหละแต่เฟรมเรทเราก็จะลดลงมาเหลือ50ด้วยอะไรประมาณนั้นต่อมาถ้าจาก general ก็GPS ไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เอาไว้สำหรับแบบถ่ายที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแต่คนชอบไวท์คอนโทรลก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะเปิดปิดแล้วก็เลือกภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็คอมมานด์ของมันว่าสั่งคำไหนได้บ้างอะไรประมาณนั้นต่อไปก็ดิสเพลย์ใช่ไหมหน้าจออันนี้ก็เลือกปรับเอาอันนี้ก็คือล็อกหน้าจอหมุนเมื่อกี้สกรีนเซเวอร์ก็คือเวลาเราไม่ใช้แล้วหน้าจอมันแบบมืดลงกี่นาทีอะไรเงี้ยก็ว่าไปอันนี้ก็คือสกรีนเซเวอร์ของจอด้านหน้านี้ก็ให้มันแมทกับจอด้านหลังไปเลยนะปรับความสว่างแล้วก็แลสกินกิดก็คือไอเป็นทำตารางครับเวลาเราถ่ายถ้าเกิดคนถ่ายรูปน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับตาราง9ช่องมันอะโอเคต่อไปก็จะเป็น
ส่วนของการตั้งค่าทั่วไปตั้งค่าภาษาในกล้องนะไม่มีภาษาไทยไม่ต้องห่วงแล้วก็ตั้งค่าวันที่ตั้งค่าเกี่ยวกับม็อดของมันม็อดของโกโปก็ไอ้พวกมีเดียม็อดหรือแบบไอ้แมคเลนม็อดอะไรสักอย่างของมันนะครับซึ่งมันต้องซื้อแยกแต่อันนี้ผมไม่มีตัวนั้นนะเบาก็เป็นข้อมูลทั่วไปของกล้องอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแล้วก็ข้อมูลอื่นๆรีเซ็ตกล้องโอเควันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดมีคลิปหน้าอะไรก็อย่าลืมติดตามกันทั้งในช่องแล้วก็ในเพจนะครับผมจะมีอะไรอัปเดตมาพูดคุยกันได้นะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะมับ